สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะพามาเลาะทุ่งมาชมทะเลหมอกนะคะที่ดอนทอยค่ะวันอังคารที่27 ตุลา 63หมอกหนาเลยค่ะดอนทอยหนูหมอกขนาดนี้แล้วภูกระดึงจะหมอกขนาดไหนเนาะดอนทอยหมอกขนาดนี้แล้วเทิงภูล่ะสิซ้ำใดครับมันจะมีอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวตั้งแต่6 ทุ่มตี 1คนละตี 1ที่ผ่านมาคนละหมอกอันนี้คือทะเลหมอกทีนี้มาหาเวลาที่บ่มีหมอกนะจะมาถ่ายให้เบิ่งค่ะว่ามันโล่งขนาดใดตอนเช้านี้เห็นมีหมอกหนาจนบ่เห็นเฮาต้นยูคาพุ่นน่ะต้นยูคาเนี่ยพอลางๆหมอกหนามีเมฆมีหมอกยังบ่เห็นเมฆเลยเห็นแต่หมอกหนาเช้านี้ที่ดอนทอยคุณค่ะหมอกนี่ชมนกบินออกจากรังแล้วนี่หมอกเนี่ยแห้งน้ำมันจะเรียกว่าควันไฟเอ้าควันไฟอย่างคือสิเต็มทั่วนึงออกมาเบิ่งแล้วมีแต่หมอกนี่นะต้นยูคาจะบ่เห็นเลยต้นยูคาโอ้โหแห้งมืดมันแห้งมืดเลยถ้าไปน้ำทางนี่ไปนั้นถนนหนทางนี่ได้เปิดไฟไปได้นี่หมอกหนาพอลางๆต้นยูคาต้นยูคาลิตัสเห็นพอลางๆอากาศก็จะเย็นค่ะหนาวละอากาศหนาวละต้นยูคาพอลางๆหมอกเยอะหมอกเยอะแยะโอ้เขางามขนาดนี้โอ้นกบินไปเลยนกเยอะแยะนกบินตะยองตะยองตะยองข้าวเหลืองอารามเลยเดินผ่านมาเนี่ยบุญนะหมอกเดินผ่าหมอกมาเลยนี่หมอกหนาแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนฝนตกก็กางร่มเจอหมอกก็ใส่หมวกเจอลมหนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวฟิงไฟจี้เขาจี้ท่าไข่และยามพระเจ้ากำลังเกี่ยวเขางามขนาดเลยเขาสวยสวยอันนี้เกี่ยวแล้วอันนี้จนเกี่ยวแล้วหายนี่
เดินลงไปเบิ่งทงนั่นก็ทงที่เคยมาถ่ายตอนที่ลกกาที่ถอนกาเกี่ยวเรียงหมอกอันนี้จะพาลุยหมอกเพิ่นว่าลุยหมอกยามเช้าน่ะจะทำให้ถ้าเอามือกับเท้าไปเหยียบหมอกน่ะจะทำให้ไม่ปวดเข่าไม่ปวดขาจะหายเป็นเหน็บชาป่ะจ๊ะหายจากเหน็บชาป่ะจ๊ะโอ้เกี่ยวแล้วอย่าแล้วตรงนี้ไม่มีหมอกมีแต่หมอกเกี่ยวแล้วโอ้หมอกหนาโอ้หมอกหนาอีกกลับไปกับผู้ใดหมอกอันนี้เดินผ่าหมอกมานะคะทีนี้ก็จะมาเหยียบหมอกให้พระว่าจะบ่เป็นอันเนชาพระเหยียบน้ำหมอกตอนเช้านะย่ำหมอกตอนเช้าจะไม่เป็นเหน็บชาคนเฒ่าพันร้อยแต่ก่อนเนาะพระว่าเหยียบหมอกตอนเช้านี่จะทำให้เราไม่เป็นเหน็บชาหมอกจะซึมเข้าไปในอันในเท้าเฮาล่ะน้ำหมอกน้ำฝนก็มีประโยชน์หมอกโอ้หนาอย่างมืดลงอย่างมืดลงหมอกมืดมืดเลยผมอันนี้ทางอันเข้าบ้านนอนทอยได้มืดเลยค่ะมืดหมอกเลยอันนี้คือเช้าวันที่27มีหมอกหนาทีนี้เพื่อวันที่27ตุลาปี64จะมีอย่างเปลี่ยนแปลงในรอบปีก็สิได้มาถ่ายให้เบิ่งอีกค่ะถ้าละอายุยืนยาวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละเว้นแต่ละปีเพราะว่าคนเราเนี่ยมี10ปีใครจะอยู่ถึง10ปี7ครั้ง7ครั้ง10ปี7ครั้งก็70ทีนี้จะถึงอยู่ว่า70 10ปีใน7ครั้งก็รู้ก็รอดูต่อไปนะคะว่าจะถึง10ปี70ครั้งหรือไม่ถ้าอยู่ในรอบ10ปี7ครั้งก็จะอายุ70คนเราเผื่อจะถึง70ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะกว่าจะถึง70ก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเยอะค่ะเผื่อจะถึง70นะคะมาแล้วพาหมอกมาแล้วเนี่ยหมอกหนามาแล้วมาแล้วผู้ใดโอ้หมอกขนาดเลยเออมาชมหมอกจนมาจื้อกันเพราะมันมืดไรผ่านหมอกหนามากปานอันพลตกพลละหมอกเลย
มืดฟ้ามัวดินมาเพื่อเหมาะนะมืดฟ้ามัวดินเปลี่ยวมาอีกแล้วมืดขนาดนี้จนได้เปิดไฟมืดคนเริ่มผ่าหมอกมาแล้วอันนี้บรรยากาศเช้าวันที่27ตุลานะคะที่ดอนทอยนะคะดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ข้าวสวยๆข้าวปุ๋ยอินทรีย์เลยข้าวไร้สารใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษผักเศษหญ้ามืดมากหมอกลงจัดขนาดเลยค่ะมือนี่หมอกลงหนาเลยค่ะส่วนคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศตอนเช้าชมหมอกชมอากาศเย็นพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจะพาชมบรรยากาศทุกเช้าเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า